จากสถานการณ์โควิด-19ที่ระบาดครั้งใหม่ได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยอย่างหนักอีกครั้งเราทุกคนรู้ดีว่าวันนี้ภารกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้นบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านยังคงเสียสละปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วนยังคงมุ่งมั่นดูแลพี่น้องประชาชนและคนไทยทุกคนที่ยังต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งร่วมด้วยช่วยกันร่วมส่งมอบกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้วันพุธที่17มีนาคม2564พบกับผมสืบพงษ์ยางประสิทธิ์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการก็เหมือนเช่นเคยทักทายคุณผู้ชมสมาชิกแฟนเพจของร่วมด้วยช่วยกันที่เข้ามารับชมในช่องทางไลฟ์สดตอนนี้ก็มีหลากหลายท่านเลยนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ส่งข้อความทักทายเข้ามานอกจากข้อความทักทายแล้วนะครับในเรื่องของข้อมูลในพื้นที่อันนี้ก็สำคัญสามารถพิมพ์กันเข้ามาได้ถ้าสะดวกพิมพ์นะฮะข้อมูลในพื้นที่เป็นอย่างไรได้ทุกอย่างนะฮะในพื้นที่อยากจะเป็นเรื่องของการจราจรเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของการก่อสร้างต่างๆที่ดูแล้วอยากจะแจ้งเตือนกันจุดเสี่ยงจุดอันตรายที่มีในพื้นที่หรือว่าปัญหาที่อยากจะบอกให้ทางเราเนี่ยไปประสานต่อหน่วยงานเข้าไปดำเนินการตรวจสอบแก้ไขก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเครือข่ายในการสอดส่องดูแลเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลรวมไปถึงตามภูมิภาคต่างๆนี่ก็สามารถส่งข้อมูลกันเข้ามาได้เราเองก็มีเครือข่ายพันธมิตรเยอะแยะทั่วประเทศเลยนะครับในการที่จะนำข้อมูลจากคุณผู้ชมในพื้นที่เนี่ยส่งต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบโดยนอกจากช่องทางไลฟ์สดแล้วในการติดต่อกับทางร่วมด้วยกันก็ยังมีสายด่วน1677คุณผู้ชมทราบกันดีนะครับอันนี้เน้นย้ำกันทุกวันเลยสายด่วน1677เวลาเกิดเหตุเดือดร้อนต่างๆทุกชาวบ้านยางแตกเจองูเจอตัวเงินตัวทองหรือว่าในกรณีต้องการความช่วยเหลือในการที่แบตเตอรี่หมดทั้งหมดนี้เองก็เป็นทุกชาวบ้านต่างๆก็โทรมาได้ที่สายด่วน1677หรือว่าปัญหาสาธารณูปโภคต่างๆก็สายสื่อสารฝาท่อชำรุดถนนชำรุดแจ้งมาได้เช่นเดียวกันส่วนอีกช่องทางนะครับที่น่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการที่จะเข้าถึงก็คือช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน Facebookเข้าหน้าเพจของร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็เข้ามาที่ช่องทางอินบ็อกซ์อันนี้ก็พิมพ์ข้อมูลทักทายกันเข้ามาได้นะครับส่งต่อกันเข้ามาได้มีทีมงานในการรับเรื่องตลอดนะฮะแล้วก็ทุกเรื่องก็นำไปประสานต่อนี่แหละครับก็คือการทำงานเพื่อสังคมของทางร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่เป็นสื่อกลางในการประสานส่งต่อน้ำใจไปยังประชาชนทุกท่านเลยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีณที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีตำบลท่ารหัสอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีในโอกาสนี้เจ้าคุณพระศรีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีนายณัฐพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุพรรณบุรีแม่ทัพภาคที่1ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการเสด็จทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรีในครั้งนี้บรรยากาศมีประชาชนมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่นรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อาทิกลุ่มลาวคลั่งกลุ่มลาวเวียงกลุ่มกะเหรี่ยงและกลุ่มไทยทรงดำหรือว่าลาวซ่งต่างสวมชุดแต่งกายประจำชาติพันธุ์มาเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญด้วยความจงรักภักดีทั้งหมดปราบปลื้มปิตินะครับที่ได้ชื่นชมพระบารมีแล้วก็ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสวนให้แก่ประชาชนทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดออกให้บริการดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นพ
พระราชทานเจลแอลกอฮอล์พิมพ์เสมน้ำแก่ผู้มาเฝ้ารับเสด็จอีกทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่ประชาชนด้วยทั้งหมดนี้นะครับสร้างความปลาบปลื้มให้กับพระสุนิกรชาวไทยที่ไปร่วมเฝ้ารับเสด็จชื่นชมพระบารมีต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับใกล้เข้ามาแล้วกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายนนะครับหลายคนเองก็อยากจะรู้ว่าแนวทางในการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะเข้ามาถึงซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวสำคัญของคนไทยเนี่ยจะมีแนวทางในการจัดกิจกรรมได้มากน้อยเพียงใดนะฮะล่าสุดเองเมื่อวานนี้นะครับนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวหลังจากการประชุมครม.เนี่ยนะครับบอกว่าในวันนี้เองจากการที่ประชุมบริหารสถานการณ์โควิดหรือว่าสบคชุดเล็กในวันที่17มีนาคมจะมีการเสนอกรอบการผ่อนปลนให้จัดกิจกรรมช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมเองจะมีการประชุมกับคณะกรรมการบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีทั้งสภาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยแนวทางนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยก็จะมีการอนุญาตจัดสงกรานต์ได้ตามประเพณีแต่ว่าจะเน้นแก่นแท้ของประเพณีไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ส่วนกิจกรรมที่เป็นการละเล่นโดยเฉพาะการสาดน้ำการประแป้งอันนี้ต้องงดเว้นไปก่อนเนื่องจากมีความกังวลจากหลายส่วนด้วยกันแล้วก็อย่างที่เราทราบกันดีก็เกิดการพบผู้ติดเชื้อใหม่เป็นจำนวนมากจากกรณีที่ตลาดย่านบางแคถ้าเกิดมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสาดน้ำเนี่ยอาจจะเกิดความเสี่ยงแต่แน่นอนล่ะครับว่าเมื่อมีการเข้าที่ประชุมสบคชุดเล็กในวันนี้เนี่ยก็จะเสนอต่อที่ประชุมสบคชุดใหญ่พิจารณาในวันที่19มีนาคมนี้ส่วนกรณีของสถานที่เอกชนที่มีแนวทางจะจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับทางนี้เองทางนายอิทธิพลคุณปลื้มเนี่ยก็บอกว่ายังต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมไม่ว่าจะเป็นกรณีถนนข้าวสารอันนี้ปิดถนนได้แต่ว่าต้องงดสาดน้ำแล้วก็ในเรื่องของขบวนแห่ส่งน้ำพระขอให้ดูความเหมาะสมขึ้นอยู่กับรูปแบบประเพณีของแต่ละจังหวัดแล้วก็ต้องดูจำนวนคนในขบวนแห่ต่างๆด้วยในเรื่องของปาร์ตี้โฟมหรือกิจกรรมในสถานบันเทิงอันนี้แน่นอนครับงดการสาดน้ำงดการเล่นน้ำปีนี้ต้องขอให้เว้นกันไปก่อนเนื่องจากวิเคราะห์ดูแล้วมีความเสี่ยงเรื่องของลักษณะคือน้ำเนี่ยเป็นของเหลวเข้าสู่ร่างกายยังพูดไปถึงเรื่องของงานวันไหลจังหวัดชลบุรีนะครับที่มีการละเล่นพื้นบ้านและมีการสาดน้ำแน่นอนล่ะครับว่างดการสาดน้ำงดการประแป้งงดปืนฉีดน้ำเช่นเดียวกันก็เป็นแนวทางในการที่ร่วมเข้าประชุมในที่ประชุมสบคชุดเล็กในวันนี้เนี่ยนะครับก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอเลยแต่เชื่อว่าแม้จะงดกิจกรรมการสาดน้ำต่างๆเนี่ยแต่ช่วงหยุดยาวสงกรานต์เนี่ยหลายคนยังวางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาใช่ไหมครับหลายคนเองก็อยากจะใช้ช่วงหยุดยาวเนี่ยกลับไปอยู่กับครอบครัวกลับบ้านแล้วก็รวมไปถึงพักผ่อนต่างๆเนี่ยส่งผลให้เรื่องของการจราจรก็น่าจะยังติดขัดอยู่โดยเฉพาะถนนสายสำคัญอย่างเส้นทางที่ออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เราเห็นเป็นประจำทุกปีเกี่ยวกับปริมาณรถที่หนาแน่นแล้วก็มีการติดขัดกันเป็นจำนวนมากนะครับล่าสุดเองทางกระทรวงคมนาคมนะครับมีการเร่งตรวจสอบการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองมอเตอร์เวย์หมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับจะเปิดให้ประชาชนใช้ฟรีในบางช่วงในช่วงเทศกาลหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ระหว่างวันที่10ถึง15เมษายน64โดยส่วนที่มีความพร้อมที่สุดเนี่ยจะเป็นช่วงทางยกระดับบริเวณเหนือเขื่อนลำตะคองบนถนนมิตรภาพจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ36กิโลเมตรโดยตอนนี้ต้องรอทางหลวงสรุปรายละเอียดแผนการจัดการจราจรการอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนเพื่อนำเสนอให้พิจารณานะครับซึ่งจะมีการลงพื้นที่ไปติดตามตรวจสอบประมาณสิ้นเดือนนี้จะมีการนำข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนทราบต่อไป
ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มช่องทางเดินรถให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจุดนี้เองก็เราทราบกันดีบริเวณช่วงเขื่อนลำตะคองก็มีปริมาณรถติดขัดเป็นประจำทุกปีถ้าเกิดเปิดให้ใช้ช่วงนี้ได้อาจจะมีการบรรเทาเรื่องของความหนาแน่นลดได้จำนวนหนึ่งก็ต้องรอดูความคืบหน้านะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ทางหลวงและว่าจะเคลียร์หรือว่าจัดจุดการจราจรอย่างไรมาดูกันที่กรณีเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิดในพื้นที่ย่านบางแคนะครับทางหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีการเร่งตรวจเชิงรุกตลาดอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับตลาดสดย่านบางแคก็มี 6-7 ตลาดด้วยกันแล้วก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ค่อนข้างเยอะโดยล่าสุดนะครับทางร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครก็มีการโพสต์ผ่านเพจก็บอกว่ามีการรายงานผลการตรวจเชิงรุกในตลาดพื้นที่เขตบางแคแล้วก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม69รายด้วยกันแล้วก็วันที่15มีนาคมที่ผ่านมาก็มีการตรวจเพิ่มอีก 1,290 รายรวมตรวจทั้งสิ้น 6,281 รายด้วยกันก็พบผู้ติดเชื้อ293รายแล้วก็รอผลตรวจตอนนี้ก็493รายด้วยกันนี่นะครับก็เป็นข้อมูลที่ออกมาวันนี้ก็ตัวเลขน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการตรวจก็ยังต้องดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องรอผลการตรวจแต่ว่าออกมาล่าสุดก็ 2-300 รายแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะซึ่งนอกจากการเร่งตรวจเชิงรุกแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเองก็มีการวางแผนที่จะจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนในตลาดย่านบางแคเช่นเดียวกันซึ่งก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางกรุงเทพมหานครมีการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งฉีดไปเกือบครบ 100% แล้วนะครับแล้วก็จะมีการเร่งฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่6เขตโดยจะดำเนินการตาม8ขั้นตอนแล้วก็พร้อมกับการสอบสวนโรคหากมีอาการไข้หน้าแน่นหน้าอกความดันโลหิตสูงจะยังไม่ได้รับการฉีดแล้วก็ประชาชนทั้ง6เขตก็ให้ติดต่อไปยังศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่าศูนย์อนามัยเขตได้ทันทีหรือไม่ก็สามารถติดต่อผ่านไลน์หมอพร้อมแต่ว่าเมื่อเกิดกรณีที่มีการระบาดที่ตลาดย่านบางแคเนี่ยทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่าจะมีการจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับซึ่งจะมีทั้งการสอบสวนโรคตรวจสอบไทม์ไลน์ป้องกันผู้ติดเชื้อแล้วก็มีการจัดวัคซีนไว้ทั้งหมด 6,000 โดสตั้งเป้าการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้500ถึง600คนต่อวันเนี่ยนะครับเป็นแผนที่เกิดขึ้นในการที่จะลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ของย่านบางแคนะฮะก็มีการจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนโควิดส่วนในเรื่องของการวางแผนการฉีดวัคซีนในภาพรวมของประเทศตลอดทั้งปีนะครับปี64นี้เองเนี่ยล่าสุดเองทางการประชุมสำนักกับงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ครั้งที่1ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยมีนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานแล้วก็มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมกว่า400คนซึ่งการร่วมพูดคุยต่างๆนะครับก็มีการนำกรณีของสมุทรสาครโมเดลมาร่วมเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนหาข้อมูลต่างๆก็พบว่าข้อมูลที่ได้รับเนี่ยนะครับถ้าเกิดในพื้นที่นั้นจากโมเดลเนี่ยมีภูมิคุ้มกันหมู่ร้อยละ60ร่วมกับการป้องกันตนเองเนี่ยจะช่วยลดการแพร่ระบาดได้เนี่ยนะครับในที่ประชุมก็เลยมองเล็งเห็นถึงว่าการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 นับเป็นเครื่องมือป้องกันโรคอีกอย่างหนึ่งโดยทางประเทศไทยเองก็ได้รับการรับมอบจากวัคซีนไม่ว่าจะเป็นซีโนแวคในระยะที่1นะครับกระจายฉีดใน13จังหวัดแล้วก็5จังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงจากบริษัทแอสตร้าเซเนกามาแล้วและตอนนี้เองก็จะต้องมีการวางแผนสั่งซื้อเพิ่มครอบคลุมเป้าหมายทั่วประเทศภายในสิ้นปี64ถือว่าการฉีดวัคซีนครั้งนี้เนี่ยเป็นการฉีดครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศที่เคยมีมาตั้งเป้าฉีดเข็มแรกเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนเฉลี่ยเดือนละมากกว่า10ล้านโดสในโรงพยาบาลกว่า 1,000 แห่งซึ่งทุกโรงพยาบาลต้องทำแผนคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ตามความเสี่ยงนี่นะครับแต่ที่สำคัญเลยก็คือการซักซ้อมวางแผนเพื่อให้การบริการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนการฉีดวัคซีนนี่นะครับเพื่อที่จะดูว่าไม่ติดขัดแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะรองรับกับ
ประชาชนจำนวนมากในการฉีดครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศที่เคยมีมาในครั้งนี้นี่นะครับก็เป็นการประชุมเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์มาดูตัวเลขกันหน่อยนะครับตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของผู้ติดเชื้อทั่วโลกวันนี้เองก็ยอดเพิ่มรายวันนะครับเพิ่ม 430,000 กว่ารายทำให้ยอดล่าสุดก็121ล้านรายกว่าไปแล้วนี่นะครับตามหน้าจอเลยส่วนประเทศไทยวันนี้ตัวเลขเยอะทีเดียวนะครับมีการรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มเนี่ย248รายด้วยกันโดยมาจากในประเทศ242รายส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มก้อนจากคลัสเตอร์ตลาดบางแคแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1คนนะครับอันนี้ตามหน้าจอเลยก็242รายเนี่ยก็มาจากระบบเฝ้าระวังระบบบริการ79รายเยอะสุดก็สมุทรสาคร26รายกรุงเทพมหานคร13รายนะครับนครปฐม13รายส่วนการตรวจเชิงรุกในชุมชนเนี่ยเยอะ163รายก็มาจากกรุงเทพมหานครถึง154รายด้วยกันแล้วก็วันนี้มีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ6รายตามหน้าจอเลยนะครับเอาละครับเสร็จจากโควิดแล้วมาดูเรื่องของการรับแจ้งประสานเหตุผ่านทางร่วมด้วยช่วยกันกันบ้างมีแจ้งเตือนหลายเรื่องด้วยกันนะครับเหตุการณ์แรกเนี่ยเป็นไฟไหม้โรงงานรีไซเคิลขนาดของโรงงานเนี่ยค่อนข้างใหญ่30ไร่ด้วยกันเกิดขึ้นประมาณตีสองครึ่งเมื่อคืนนี้โดยสถานีตำรวจภูธรคูบางหลวงนะครับได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ในบริษัทปทุมรีไซเคิลถนนปทุมลาดหลุมแก้วมุ่งตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีก็ทางเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วก็มีการประสานรถดับเพลิงใกล้เคียงเกือบ30คันเพราะว่าพื้นที่ใหญ่ถึง30ไร่นะครับโดยด้านหลังโรงงานเนี่ยเป็นโกดังสูงกว่า5เมตรมีเครื่องอัดกล่องกระดาษซึ่งน่าจะเป็นต้นเพลิงนะครับก็พบเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็มีเสียงระเบิดมาตลอดเวลาที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการดับนะครับซึ่งจุดนั้นเองเนี่ยเป็นโกดังอัดกระดาษแล้วก็มีการเก็บขวดบรรจุกล่องเตรียมจะล้างเจ้าที่เองก็เร่งดำเนินการฉีดน้ำสกัดกั้นใช้เวลากว่า2ชั่วโมงจึงจะควบคุมเพลิงไว้ได้โดยระหว่างเกิดเหตุเนี่ยแรงงานคนงานก็เร่งหนีตายนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนข้าวของการปีนกำแพงบริเวณด้านหลังโรงงานตอนนั้นชุลมุนมากเลยนะฮะซึ่งเมื่อควบคุมเพลิงไว้ได้เนี่ยก็ตรวจสอบพบว่าโกดังเสียหาย2โกดังด้วยกันแล้วก็เมื่อคุยกับคนงานบอกว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยทำงานกันอยู่ในกะกลางคืนจู่ๆนะครับเครื่องอัดกระดาษก็มีแสงไฟลุกขึ้นพยายามช่วยกันดับแต่ดับไม่ได้นี่นะครับสาเหตุเพลิงไหม้ก็ต้องอยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ต้องมีการประสานเจ้าของโรงงานเพื่อสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่าเสียหายนี่ยังประเมินไม่ได้เพราะว่าดูแล้วค่อนข้างกินบริเวณกว้างก็แจ้งเตือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไฟไหม้ยามค่ำคืนมาดูกันที่การแจ้งเหตุโดยอาสาร่วมด้วยช่วยกันนะครับรหัสร่วมด้วย355เช้าวันนี้ตอน 8:12 นเนี่ยแจ้งเข้ามาบอกไปเจอท่อประปาแตกบริเวณถนนพระรามที่4ขาออกช่วงเลยแยกมหาวิทยาลัยกรุงเทพประมาณ500เมตรเขตคลองเตยนะครับก็ลักษณะที่เห็นเลยคือน้ำผุดมาจากใต้ดินแล้วก็ไหลเข้าท่วมถนนเกรงจะเป็นอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางแถวนั้นนะครับก็มีการแจ้งมาที่ร่วมด้วยช่วยกันก็ประสานต่อคุณลักษณาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนการประปานครหลวง1125ก็ประสานให้ผู้รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เร่งดำเนินการซ่อมต่อกันที่การช่วยเหลือนะครับอันนี้เป็นกุญแจรถตกท่อบริเวณถนนแจ้งวัฒนะโดยประชาชนชื่อว่าคุณกันตะพลนะครับแจ้งขอความช่วยเหลือจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครถนนแจ้งวัฒนะเมื่อได้รับการแจ้งเข้ามาแล้วเนี่ยก็ประสานต่ออาสาร่วมด้วย101แล้วก็131ไปให้การช่วยเหลือลักษณะเป็นฝาตะแกรงอย่างที่เห็นเลยทางอาสาก็ใช้เชือกมัดปลายด้วยแม่เหล็กหย่อนลงไปแล้วก็ดึงกุญแจขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จเนี่ยนะครับก็ยกมือเยี่ยมเลยใช่ไหมฮะประชาชนเองก็ยิ้มได้หลังจากที่ตอนแรกคงเครียดนะฮะอันนี้ก็เป็นหลากหลายการช่วยเหลือที่นำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้กันได้นะครับมาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่โอ้โหใครเห็นแล้วก็ต้องขนลุกนะครับลูกงูเห่า4ตัวเข้าบ้านภายในซอยรามอินทรา117แยก5ประชาชนบอกว่าขอความช่วยเหลือเข้าไปจับลูกงูเห่าหน่อยแจ้งมาที่ร่วมด้วยช่วยกัน
ก็มีการประสานไปที่อาสาร่วมด้วยคุ้มภัย143แล้วก็153ไปตรวจสอบไปเจอจริงๆนะครับลูกงูเห่า4ตัวซ่อนอยู่ก็ใช้ไม้คล้องจับงูนำปล่อยสู่ธรรมชาติลูกงูเห่าเนี่ยพิษร้ายแรงนะครับโชคดีที่เห็นได้ทันก่อนใช่ไหมฮะเจอแบบนี้แล้วก็ตกอกตกใจกันไปยังอยู่กันที่เรื่องของสัตว์เลื้อยคลานนะครับอันนี้เปลี่ยนมาเป็นตัวเงินตัวทองไปเกาะหน้าต่างบ้านที่ซอยบ้านหลังหนึ่งนะครับภายในซอยอ่อนนุช 70/1 โดยเจ้าของบ้านเองก็แม่ถ้าเกาะก็ดูแล้วไม่รู้จะแงะออกมายังไงแล้วก็แน่นอนล่ะครับว่าตัวเงินตัวทองเองใครก็ไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งอยากจะไปจับใช่ไหมครับก็เลยขอความช่วยเหลือเข้ามาทางร่วมด้วยช่วยกันได้ประสานไปยังอาสาร่วมด้วยเทพสุนทร01ตัวเงินตัวทองเนี่ยเมื่อกะจากความยาวของตัวรวมหางด้วยประมาณ70เซนติเมตรก็เกือบ1เมตรนี่แหละครับก็ติดอยู่หน้าต่างเหล็กดัดก็ช่วยกันจับเอาออกมาจากจุดที่เป็นเหล็กดัดเนี่ยแล้วก็นำไปปล่อยสู่จุดที่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนต่อไปคงเผลอมุดเข้ามาแล้วไปล็อกอยู่กับเหล็กดัดเนี่ยนะฮะเหมือนสตาร์ฟเอาไว้เลยแต่ว่าพออาสาไปจับแล้วก็ยังมีชีวิตนะฮะปลอดภัยดีแล้วก็นำไปปล่อยจุดที่ไกลชุมชนหน่อยเดี๋ยวแอบไปเข้าบ้านใครอีกใช่ไหมครับเนี่ยนะครับทุกเรื่องเหล่านี้ก็ถ้าเกิดเจอหรือว่าประสบด้วยตนเองเนี่ยต้องการความช่วยเหลือก็สายด่วน1677เอาละครับดูจากเวลาแล้วช่วงหน้านี่มีเรื่องเตือนภัยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีการแจ้งผ่านเข้ามาที่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เห็นว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้นแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับจากสถานการณ์โควิด-19ที่ระบาดครั้งใหม่ได้สร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยอย่างหนักอีกครั้งเราทุกคนรู้ดีว่าวันนี้ภารกิจของเรายังไม่เสร็จสิ้นบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านยังคงเสียสละปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วนยังคงมุ่งมั่นดูแลพี่น้องประชาชนและคนไทยทุกคนที่ยังต้องร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเข้มแข็งร่วมด้วยช่วยกันร่วมส่งมอบกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเพราะเหตุการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวยางแตกแบตเตอรี่หมดงูเข้าบ้านกุญแจตกท่อเปิดประตูรถไม่ได้และอีกหลากหลายความเดือดร้อนทั้งหมดนี้ให้ร่วมด้วยช่วยกันช่วยดูแลคุณโทรสายด่วน1677ทุกความเดือดร้อนจะประสานต่อไปยังอาสาที่อยู่ใกล้เคียงตามฐานปฏิบัติการทั่วกรุงเทพและปริมณฑลสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันทีรวมถึงประสานต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบเข้าตรวจสอบแก้ไขได้อย่างรวดเร็วร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทร1677นะครับอย่างที่ผมบอกเลยเรามีเรื่องแจ้งเตือนมาร่วมพูดคุยกันในช่วงเบรกนี้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยกรณีรถหายเกิดขึ้นบ่อยนะฮะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะไม่ได้คืนใช่ไหมครับโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดตามจุดต่างๆซึ่งมีกรณีนึงนะครับที่มีการร่วมพูดคุยผ่านออกอากาศผ่านทางรายการเมื่อวันที่10มีนาคมเห็นว่าล่าสุดมีความคืบหน้าแต่ว่าตอนนี้ทีมงานกำลังติดต่อทางคุณขวัญชนกที่จะมาร่วมพูดคุยนะครับตอนนี้เห็นว่ายังติดต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7มีนาคมโดยทางคุณขวัญชนกเนี่ยบอกว่านำรถ PCX สีดำแดงทะเบียน1กไก่งองู5831ระนองไปจอดไว้ที่ร้านนวดแผนไทย
ภายในโรงพยาบาลระนองตำบลเขานิเวศอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเอารถขึ้นให้ดูนะฮะแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณ 5:00 น.และปรากฏว่าไปจอดเนี่ยนะครับประมาณ 6:20 ก็มีคนร้าย1คนสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำตามรูปเลยสวมหน้ากากอนามัยก็ขโมยรถจักรยานยนต์คันนี้หลบหนีไปซึ่งมีการแจ้งเข้ามาที่ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ร่วมพูดคุยผ่านทางรายการไปเมื่อวันที่10มีนาคมล่าสุดนะครับเห็นว่ามีความคืบหน้าเราเองก็จะมีการติดต่อร่วมพูดคุยกับคุณขวัญชนกนะฮะแต่จากข้อมูลเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าเหตุการณ์นี้เองทางตำรวจนะครับสถานีตำรวจภูธรราชกูฏตำบลราชกูฏอำเภอเมืองจังหวัดระนองสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้โชคดีมากๆนะครับแหมเสียดายนะครับติดต่อคุณขวัญชนกไม่ได้โดยผู้ต้องหาเนี่ยเป็นชาวพม่าก็คือเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับน่าจะเข้ามาอาศัยอยู่แถวนั้นแล้วก็ไปเจอพร้อมกับรถของกลางที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในตำบลราชกูฏอำเภอเมืองจังหวัดระนองก็จับได้ทั้งผู้ก่อเหตุแล้วก็ได้รถของกลางคืนมานี่นะครับนำมาร่วมเตือนภัยกันเลยแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีแต่ว่าเหตุการณ์โชคดีเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยใช่ไหมฮะสิ่งสำคัญเลยก็อยากจะย้ำเตือนละกันนะครับในการจอดรถจักรยานยนต์เนี่ยไว้ในจุดต่างเป็นไปได้ก็ควรจะเลือกจุดที่มีคนดูแลถ้าเกิดเป็นหอพักเนี่ยเป็นจุดที่มีรปภ.เฝ้าจุดที่มีไฟส่องสว่างเห็นได้ชัดจุดที่ไม่อับสายตาหรือว่าถ้าเกิดจอดแล้วยังไม่สบายใจอีกเนี่ยการติดอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มไม่ว่าจะเป็นล็อกดิสล็อกคอล็อกโซ่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนก่อเหตุเนี่ยทำใช้เวลาในการขโมยรถได้มากขึ้นบางทีเขาอาจจะไม่อยากขโมยลดความเสี่ยงลงได้ใช่ไหมฮะซึ่งแหมเราอยากได้ความรู้สึกของคุณขวัญชนกจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดได้ร่วมพูดคุยนะครับก็จะได้ทราบว่าเอ๊ะได้รถคืนมาแล้วรู้สึกยังไงเชื่อว่าต้องดีใจแน่ๆนะครับก็ทิ้งท้ายกันไว้กับเรื่องเตือนภัยเรื่องนี้ละกันบางทีเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวหรือว่าเกิดขึ้นกับตัวเราเองได้ทุกเมื่อเป็นไปได้นะครับก็อย่าประมาทแล้วก็พยายามต่อส่องดูแลหรือว่าถ้าเกิดเราเองเนี่ยไปพบเจอบุคคลที่ดูแล้วมีพิรุธไปก้มๆเงยๆแถวรถจักรยานยนต์หรือว่าไปส่องบริเวณกระจกรถยนต์ของใครก็ไม่รู้บริเวณที่จอดรถเนี่ยเห็นแล้วดูแล้วลักษณะไม่ใช่เจ้าของรถบางทีถ้าเกิดเราร่วมไปแจ้งรปภ.หรือว่าดูแล้วผิดสังเกตมากๆเนี่ยส่งต่อข้อมูลกันเข้าไปหน่อยนะฮะบางทีเนี่ยเราช่วยลดการก่อเหตุลงได้ก็อยู่ที่เราทุกคนนะครับในการที่จะร่วมสร้างสังคมให้ปลอดภัยไปพร้อมกันเอาละครับวันนี้ก็ทิ้งท้ายกันไว้กับเรื่องเตือนภัยเรื่องนี้นะครับดูจากเวลาแล้วผมสืบพงษ์ยางประสิทธิ์รวมไปถึงทีมงานต้องลาไปก่อนกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ